หลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเมื่อพี่น้องประชาชนเขาให้ความไว้วางใจมาเนี่ยผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าเราได้250เนี่ยเราย่อมที่จะดูว่าพรรคการเมืองไหนนะครับในหลักการในอุดมการณ์ที่เราได้ประกาศไว้ก็คือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับเป็นพรรคการเมืองที่คำนึงถึงอำนาจของพี่น้องประชาชนเป็นหลักอันนี้เราได้ประกาศในหลักการไว้แล้วนะครับส่วนพรรคการเมืองที่มีที่มาที่ไปนะครับมีอุดมการณ์แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ไปเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนเรื่องของการใช้อำนาจที่เราเรียกว่าอำนาจเผด็จการในการไปยื้อแย่งอำนาจของพี่น้องประชาชนไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาหนักและที่สำคัญนะครับเราต้องถามประชาชนไงฮะอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่เรากำหนดเอาไว้ถามประชาชนว่าพรรคที่เราจะมาร่วมพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรและสามารถทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่อันนี้คือหลักการนะครับคุณเนวินพึงจะต้องตระหนักว่าคนอื่นเขามองคุณไม่เหมือนกับที่คุณพยายามจะสร้างภาพขณะที่คุณบอกว่าคุณเป็นการเมืองไม่แบ่งขั้วสำหรับคุณสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้วมันเป็นพรรคที่พร้อมจะทิ้งเพื่อนทรยศเพื่อนครับแล้วเบี้ยวได้เสมอเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองล่าสุดครับโคนะฮะคะแนนต่ำเตี้ยเรียดินมากนะพลเอกประยุจันทร์โอชานะอันดับที่2เนี่ย 14.05% อันดับ1นั้นคือคุณแพทองทานชินวัตรนะครับ34ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับล่าสุดนั้นอันดับ2เนี่ยคุณประยุทธ์และอันดับ3น่าสนใจคือคุณพิธาอันดับ2คุณประยุทธ์ 14% อันดับ3คุณพิธา 13% เศษเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนคุณประยุทธ์กับคุณพิธาเนี่ยแทบจะเท่ากันแล้วนะฮะนะโดยที่นำเดี๋ยวแซงเดี๋ยวคุณพิธาแซงลองคิดดูถ้าโพครั้งต่อไปออกมาเป็นอันดับ1คุณอิงนะอันดับ2คุณพิธาแล้วก็น่าสนใจนะอันดับ4 8.25 ระบุยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ 5 6.45 เป็นคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะอันดับ606เป็นป้านะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอันดับ 7.5% เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะอันดับ8นะครับ2.65% คุณกรจติกาวันนี้นะโอ้โหแล้วคุณสมติดเราไปไหนแล้วฮะยังอยู่ไหมอันดับ9 11ถอยแล้วเป็นคุณหมอชลนาถสีแก้วอันดับ10คุณจุรินทร์ยังมีนะยังมีชื่อ 2.3% นะสมคิดมาแล้วไงอันดับ11มีมาแล้ว 1.0% 1.1% นะฮะพี่เห็นภาพล่าสุดของพี่ปุ้มยังผมเห็นละที่ประกาศแล้วนะถ่ายรูปกับสุนัขอ่ะเห็นไหมอันใหม่อ๋อยังไม่เห็นแต่ว่าเห็นแค่ใบเขาเรียกใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยตกลงคุณปุ้มคุณสุรนันท์เวชชีวะก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะก็บอกเหตุผลเป็นมีเรื่องส่วนตัวใช่นะเกี่ยวกับเรื่องดูการไปดูแลคุณแม่อะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าคุณสมพิษยังทำพรรคอยู่ใช่ไหมคุณสมพิษยังทำพรรคอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะถอดใจหรือเปล่านะติดแฮชแท็กอะไรเต็มไปหมดเลยผมเห็นน่ะมันก็โดนลอยแพหมดหรือเปล่าเขาก็มีข่าวเป็นระยะใช่ไหมรวมกับไทยสร้างไทยเสร็จแล้วก็ไปรวมกับชาติพัฒนากล้าสุดท้ายก็เงียบไปแล้วไม่รู้ยังไงฮะคงจัดทัพกันไม่เสร็จไม่สิ้นครับสุดท้ายกลับมาบิ๊กป้อมป่ะหรือกลับมารวมไทยสร้างชาติไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขายังกลับมาได้ไหมเขาต้องกลับไปไหนคือบางทีก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้นะฮะวางมืออ่ะผมว่าน่ะดีผมว่าอินเดียนอสเตรเลียจะได้นะแล้วคิดว่าจะเป็นบวกกับสำหรับพรรคที่รับไปก็คือพลังประชารัฐนั่นแหละนั่นแหละแล้วจะกลายเป็นพรรคใหญ่แต่เราไม่แน่ใจนะว่าตอนที่พวกนี้เขาไปเลขาธิการพรรคเนี่ยบิ๊กป้อมไปกระซวกอะไรเขาไว้หรือเปล่าครับพวกนี้ไม่เห็นหัวไงคือตอนที่เขาเป็นรัฐมนตรีโควต้าประยุทธ์เนี่ยเขาก็ไม่เห็นหัวสสพลังประชารัฐเลยนะอ้าวก็ต่อย้ำอีกทีนึงนะแล้วก็ย้ำนะคือนิดาโพอันดับหนึ่งคุณอิงนะแล้วพอเป็นพรรคการเมืองนะอันดับ142.95เป็นพรรคเพื่อไทยครับอันดับ2 16.6 นะฮะเป็นพรรคก้าวไกลนี่เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับอันดับ3 108ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยและอันดับ4 106.95 เป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอ๋อมาแล้วเหรอครับในนิดาโพนะครับแปลกมากนะฮะเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่น้อยกว่าประชาธิปัตย์อีกฮะภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ได้ 5.35 ภูมิใจไทยได้ 5.25 ตามมาด้วยพลังประชารัฐ 4เสรีรวมไทย 3.4 ไทยสร้างไทย 3.25เอาข้อจริงไทยสร้างไทยนี่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะมีชื่อมีอะไรอยู่ตลอดนะคือชื่อคุณหญิงยังขายได้นะในโพของนิด้าโพนะนะฮะโดยทางโพนะครับเขาก็วิเคราะห์นะฮะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับผลสำรวจคะแนนความนิยมเนี่ยในไตรมาสที่3ก็คือในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะผู้ที่ระบุนะครับพรรคประชาธิปัตย์พลังประชารัฐและไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลยมีสัดส่วนน้อยลงในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยและพรรคชาติพัฒนากล้านั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะฮะ
ตอนนี้อันดับ1กับอันดับ2รวมกันนะฮะคือเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย 59% 60เกือบ 60% ครับแลนสไลด์มั้ยไม่ 60% ยังไม่แลนสไลด์ใช่มั้ยมันต้อง 75% ใช่มั้ยใช่ใช่แหละเพราะคุณต้อง375คุณต้องชนะสสวด้วยมันต้อง 66% มันต้อง1 2ใน3เอ๊ะมันเท่าไหร่วะช่างงงแล้วประเทศนี้ใช่เลยมันเปลี่ยนแต่ไม่เป็นไร375จาก500อ่ะเพราะนั้นถ้าคิด50กว่าเป็น750ไป60ต้องคิดบนฐาน750ต้องการใช่มันต้องคิดบนฐาน750ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดได้375ใน500เนี่ยมันต้องมากกว่า 60% ดิมากกว่ามากกว่าใช่ไหมล่ะก็เพราะยังไม่พอใช่ก็70กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะที่พี่พูดถูกแล้วแต่ว่าถ้ารวมเสรีรวมไทยด้วยอีก 5% นะถ้าเสรีรวมไทย 3.4% ก็ 63% พอยังไม่พออีกนี่นะครับนี่มันเป็นกติกาที่เถื่อนมากนะใช่ไหมใช่ไหมเสียงข้างมากนี่มันไม่เท่ากับครึ่งหนึ่งนะอันนี้ผมหาไปแล้วเนี่ย 75% คือต้องได้375จาก500ซึ่ง 75% นั้นก็คือแลนด์สไลด์ของจริงของฝ่ายที่ไม่เอาคุณประยุทธ์ปิดสวิตช์สวอะไรก็แล้วแต่ต้อง 75% คือนะตอนนี้บวกกันยังไม่ถึงใช่ไหมเท่าไหร่64เพราะนั้นเท่านี้ยังไม่พอเท่านี้ตามที่ดาโพนะยกเว้นได้พรรคอื่นมาด้วยภูมิใจไทยภูมิใจไทยอ่ะยังไงอย่างเงี้ยมันต้องรวมกับภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยเนี่ยมันแค่ 5% เองครับก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอ๋ออย่างที่อาจารย์พี่เคยพูดก่อนนี้ไงแต่ภูมิใจไทยมันก็คืออันนี้คือโพลในแง่ของความนิยมอ่ะแต่คะแนนที่เขาจะได้เป็นส.ส.ที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยมันสะท้อนหรือเปล่าโพลมันมาเพราะว่านโยบายของพรรคนี้เขาง่ายมากนะพี่ดูดคนมาเนี่ยคะแนนมาคนเขาไม่เชื่อในเรื่องของคะแนนในเรื่องของอุดมการณ์และนโยบายเท่ากับคนแล้ววิธีการทำโพลมันขึ้นอยู่กับกระแสนะตอนนั้นด้วยนะผู้จริงการที่คนตอบอ่ะมันใช่ไหมครับเขายังไม่เห็นตัวสมัครของเขตเลยผู้สมัครเป็นใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะและใจผมนะคุณย้อนกลับไปนึกถึงการเลือกตั้งปี62อ่ะโพหักหมดอ่ะปากกาหักหมดอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในยุคที่แบบพูดตรงอ่ะคนอาจจะตอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดเขาเรียกอะไรตอบในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากตอบอ่ะคือตอบเรื่องที่ตัวเองไม่ได้คิดอ่ะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับขณะที่คุณเอกนัทก็บอกเหมือนกันนะว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติก็มาแล้วนะอยู่ในโพอย่างนิด้าโพละนะฮะไม่ได้ไปอยู่แค่ในโพแบบบางโพอย่างเช่นแบบพูดตรงจริงๆแบบซูเปอร์โพอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้รวมไทยสร้างชาติมาแล้วนะฮะมาเป็นอันดับ4ด้วยใช่แล้วคุณเอกนัทก็บอกได้ว่ายิ่งได้พลเอกประยุทธ์มาเนี่ยยิ่งพุ่งนะครับนะก็รอดูนะคุณเนวินไงคุณเนวินให้สัมภาษณ์ไทย PBS ใช่ไหมอันนี้เป็นประเด็นข่าวถือว่าเป็นไฮไลท์การเมืองไฮไลท์ข่าวการเมืองเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะกรณีคุณเนวินให้สัมภาษณ์นะครับคุณเนวินคือต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะในการตั้งรัฐบาลครั้งหน้านะฮะคุณเนวินเนี่ยบอกว่าประเทศไทยกับการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้นะครับไม่มีศัตรูถาวรเชื่อผมเลยและสิ่งที่เป็นกลไกสำคัญที่สุดคือการตัดสินของประชาชนณวันลงคะแนนเลือกตั้งจะเป็นตัวบังคับให้นักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรนะฮะพอถามถึงการแบ่งขั้วการเมืองจะทำให้เป็นปัญหาจัดตั้งรัฐบาลไหมคุณเนวินนั้นบอกว่าเรื่องแบ่งขั้วเลิกคิดได้แล้วนะครับเรื่องขั้วถ้าเมื่อไรเรายังแบ่งขั้วแบ่งสีอยู่แบบนี้บ้านเมืองมันไปไหนไม่ได้ส่วนหนึ่งที่บุรีรัมย์มาถึงวันนี้นะครับแล้วพัฒนาแบบก้าวกระโดดใน10ปีเติบโตกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยเพราะเราไม่มีขั้วนะอย่าให้พูดเลยไม่งั้นจะวิจารณ์กันเยอะใช่ใช่ไหมการไม่มีคู่ของคุณและเป็นบุรีรัมย์โมเดลได้เนี่ยมันเบียดบังทรัพยากรที่ประเทศจังหวัดอื่นๆควรได้เหมือนกันใช่ไหมที่ไหนได้มากเยอะทรัพยากรมีจำกัดอะที่ไหนได้มากเพราะว่าที่อื่นได้น้อยอะมันมีตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดอะโทษนะฮะคุณศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งเป็นน้องชายคุณเนวินนะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องกรณีจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปลงในจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละถูกไหมนะครับโอเคแต่ว่าจังหวัดที่เจริญเนี่ยเราก็ยินดีด้วยแล้วเราก็อยากเห็นนะฮะประชาชนทุกจังหวัดมันควรเจริญแบบนั้นแหละใช่อยู่ดีกินดีแต่ว่าทีนี้นักข่าวอภิษข่าวพูดดำเนินรายการเนาะฮะเขาไปถามความสัมพันธ์กับคุณทักษิณในวินเนี่ยกับคุณทักษิณถ้าจะไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกันเนี่ยเรื่องในอดีตเนี่ยลืมไปหมดแล้วหรือยังคุณวินตอบว่าเป็นเรื่องในอดีตคำถามวันนี้คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นของใครตอบผมหน่อยนี่ผมพูดแทนเนวินนะตอบผมหน่อยพรรคเพื่อไทยขับเคลื่อนด้วยใครใครกำหนดนโยบายพรรคเพื่อไทยใครบริหารพรรคเพื่อไทยถ้าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคแกนนำพรรคในปัจจุบันเป็นผู้บริหารทั้งหมดแล้วมันมีความขัดแย้งอะไรกับอนุทินครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเขาล่ะเขาก็เราผมก็ไม่เห็นว่ามีความขัดแย้งแม้กระทั่งตัวท่านนายกทักษิณเองในอดีตกับคุณอนุทินนี่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอย่าเอาตัวผมเป็นที่ตั้งแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าพรรคภูมิใจไทยมันไม่ได้รันด้วยเสียหนูแต่มันรันด้วยเสียเนไงครับ
ถูกไหมครับกับคุณอนุทินไม่มีปัญหาหรอกแต่กับพี่เนซึ่งเหมือนพี่เนพูดว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยพี่เนเขาอยู่เบื้องหลังพรรคภูมิใจไทยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือจะคุยกันได้ในระหว่างในระดับที่เป็นท็อปของทั้งสองพรรคเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนไม่ต้องคุยกันไงไม่ต้องคุยพรรคเพื่อไทยของใครพรรคเพื่อไทยของกรรมการบริหารใช่ไหมอนุทินเป็นของใครเอ๊ะภูมิใจไทยเป็นของใครก็ของอนุทินไงจริงเหรอคุณก็คุยกันไงเขามีกรรมการบริหารพรรคพี่ภูมิใจไทยอ่ะก็นั่นแหละกรรมการบริหารพวกอนุทินใช่ไหมเขามีปัญหากับเพื่อไทยไหมไม่มีก็คุยกันไปสิใช่ใช่ใช่ไหมครับความหมายแล้วมันจะมีเหตุของเนวินเป็นแบบนี้อ๋อโอเคเมื่อการตอบอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแบ็คไม่เกี่ยวงั้นก็แสดงว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็อาจจะได้เห็นสูตรนี้ในการจับมือผมว่าเขายังอยู่ในยุทธศาสตร์เดิมของภูมิใจไทยก็คือว่าเขาเป็นรัฐบาลแน่โอเคเห็นไหมเขาพร้อมที่จะร่วมกับใครก็ได้ okay. เขาเป็นรัฐบาลแน่การไม่มีขั้วทางการเมืองของเขาคือปัจจัยความสำเร็จของบุรีรัมย์โมเดลอ๋อนี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าเขาไม่มีอุดมการณ์ไม่ใช่อุดมการณ์เขาคือทำการเมืองต้องเป็นรัฐบาลใช่ใช่ไหมทำการเมืองเป็นฝ่ายค้านก็แค่นั้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะก็เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นสูงแต่มันน่าสนใจในแง่ที่ว่า เขาเองยังต้องการสลับขั้วเก็ตไหมกำลังเปิดทางว่าพร้อมที่จะเข้าไปอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยด้วยครับมันน่าสนใจเพราะว่าพรรคในลักษณะที่ไม่มีอุดมการณ์จริงๆมันลอยอยู่กับฝั่งที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดใช่ไหมรอบนี้ถ้าสมมตินะจะอุ้มพลเอกประยุทธ์อีก2ปีนี่อยากได้อะไรก็ได้ยากกว่าที่จะต้องมาเจรจากับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีคะแนนเยอะกว่าอาจจะเท่าตัวหรือเกินเท่าตัวกว่าซะด้วยซ้ำครับแต่การเปิดทางนี้น่าสนใจมากความพยายามนะสิ่งที่คุณเนวินพูดนี่มีน้ำหนักยิ่งกว่าใช่ไหมคุณอนุทินพูดอีกใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าคุณประยุทธ์หวงคุณอนุทินมากคงไม่ให้ไปไหนหรอกถูกไหมฮะประยุทธ์มีราคาอะไรอุ้ยพูดวันนี้เร็วไปปะพูด วันนี้ถือว่าช้าไปสำหรับผมนะฮะแต่ว่าคุณประยุทธ์นั้นผมว่ายังไงก็คงไม่ยอมปล่อยคุณอนุทินไปง่ายๆเนาะดูจากการที่ถึงขนาดเข้าไปถึงนู่นห้องทำงานรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะก่อนที่ศาลตัดสินเนี่ยผมรู้ว่าความสัมพันธ์เขาน่าจะเหนียวแน่นหรือแม้แต่คุณอนุทินอาจจะอยู่ในสภาพที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะแต่ว่าคุณเดวินเนี่ยพูดถึงกรณีคุณอนุทินด้วยนะเรื่องความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกพร้อมหมดนะฮะ3อย่างการศึกษา2ฐานะ3ประสบการณ์ชีวิตในการทำธุรกิจนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดนะครับก็มีความพร้อมในการที่จะรับผิดชอบส่วนรวมทำเพื่อส่วนรวมมากกว่าเดิมและเข้าใจความรู้สึกคนไทยในทุกระดับมากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นนักการเมืองแล้วไงถูกไหมอ่ะพูดจริงก่อนหน้านี้ก็คือเป็นนายทุนนะทำธุรกิจระดับหมื่นล้านนะฮะพันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจบริบทของคนที่ลำบากคนรากหญ้าคนจนคนชนบทต่างจังหวัดนะฮะปี61อนุทินเมื่อปี61เนี่ยเกือบไม่เข้าใจเลยนี่คุณเนวินพูดนะนะครับเพราะความที่เป็นเจ้าของชิโนไทยในอดีตแต่มาวันนี้เนี่ยนะฮะบนบริบทที่ทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับเห็นปัญหาทุกยากเศรษฐกิจโควิดรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตจึงคิดว่าเขาพร้อมแล้วนะฮะอันนี้คือบอกในฐานะที่เป็นคนสังเกตการทางการเมืองคนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมมาเขาปั้นชัดเจนแล้วเชียร์อนุทินดันอนุทินแล้วอ๋อโอเคฮะคแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยภูมิใจไทยจะได้เป็นพรรคขนาดใหญ่หรือเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าอยู่ที่ประชาชนสำคัญที่สุดคิดว่า3ปีของอนุทินการเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นรองนายกเป็นกระทรวงสาธารณสุขพาลูกพรรคได้ผ่านพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นพรรคการเมืองที่พูดแล้วทำครับอันนี้เขาไม่รู้กระดาษประชาธิปัตย์หรือเปล่าใช่ผมเจอคำนี้ผมว่าคำนี้มันถูกประดิษฐ์มาเพื่อซัดใครบางคนนั่นแหละจากดีแต่พูดเนวินยังบอกด้วยประเทศไหนก็ตามท่านนักการเมืองพรรคการเมืองพูดเก่งแต่ไม่ทำดีแต่พูดบ้านเมืองมันไปไหนไม่ได้เนี่ยนี่นะฮะโอ้นี่นะครับหัวอาจารย์วิโรจน์ยิ้มเลยนะเหมือนคุณเนวินช่วยดาบประชาธิปัตย์ประเด็นนี่แหละอันนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณอย่าลืมนะนอกเหนือจากที่ผมชอบด่าประชาธิปัตย์มาตลอดว่าเป็นต้นตอแห่งความชิบหายทั้งหลายทั้งปวงในบ้านเมืองเราเนี่ยนะฮะคุณอย่าลืมนะจุดต่อเปลี่ยนที่สำคัญคือการรัฐประหารปี49และพรรคพลังประชาชนกลับเข้ามาอีกแมนเดตประชาชนกลับเข้ามาอีกแม้จะไม่มีการรัฐประหารแต่พรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคที่ทำไมฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันสร้างแรงกระเพื่อมจนมันวุ่นวายจนมาถึงวันนี้เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทางพรรคเพื่อไทยจะประเมินถูกไหมใช่ไหมว่าคุณจะบายกรบีบายกรน่ะกับเรื่องนั้นน่ะมันได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องความแค้นส่วนตัวหรืออะไรอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่ว่ามันชี้ให้เห็นว่าบางทีพรรคที่มีอุดมการณ์ค่อนข้างเบาบางเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะนำไปสู่การสลับขั้วการเปลี่ยนขั้วและนำไปสู่ผลกระเพื่อมทางการเมืองที่แบบ
มันสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองยาวนานคืออย่างนี้คุณเนวินจะพยายามสร้างให้ภูมิใจไทยเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือคุณอนุทินพยายามจะบอกว่าพรรคนี้พูดแล้วทำเนี่ยนะแต่ว่าฉายาที่นักข่าวก็ตั้งให้คุณล่าสุดเนี่ยคือพูดแล้วดอยเข้าใจไหมฮะครับคุณอาจจะมองว่าคุณเป็นพรรคที่พูดแล้วทำเนี่ยแต่พูดแล้วทำของคุณเนี่ยทำแบบไม่รับผิดชอบแบบกัญชาครับใช่ไหมคุณเนวินพึงจะต้องตระหนักว่าคนอื่นเขามองคุณไม่เหมือนกับที่คุณพยายามจะสร้างภาพขณะที่คุณบอกว่าคุณเป็นการเมืองไม่แบ่งขั้วสำหรับคุณสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้วมันเป็นพรรคที่พร้อมจะทิ้งเพื่อนทรยศเพื่อนครับแล้วเบี้ยวได้เสมอรวมทั้งถ้าคราวนี้คุณมาร่วมกับเพื่อไทยคุณก็เบี้ยวพลังประชารัฐเบี้ยวประยุทธ์ใช่ไหมคุณพเนาพนอเอาใจกันขนาดนั้นสร้างหลักประกันกันขนาดนั้นสุดท้ายคุณมาร่วมกับเพื่อไทยเหรอเพราะฉะนั้นพรรคคุณโดยธาตุแท้แล้วจะไม่แบ่งขั้วหรือเป็นพรรคที่ใครก็พร้อมจะทรยศเพื่อนได้เสมอนี่เป็นแบรนด์เหมือนกันของภูมิใจไทยอันนี้คือความกังวลครับแต่ถ้ามองว่าเขากำลังจะมองว่าถ้ายังอยู่กับขั้วเดิมบ้านเมืองมันไปดีมากกว่านี้ไม่ได้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องสลับก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ต้องเวทกันในหลายๆมิติใช่ไหมครับเออคุณไม่ได้ที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทิ้งพลังประชาชนหรือทิ้งเพื่อไทยแค่นั้นคุณทิ้งประชาธิปไตยด้วยไปเข้าร่วมกับพวกสืบทอดอำนาจหรือว่าเป็นพวกพูดตรงๆนะตั้งแต่ปี51เนาะที่ไปฟ้องรัฐบาลคุณไปก่อนอภิสิทธิ์นั่นแหละใช่แล้วมันก็นำไปสู่การปราบปรามคนเสื้อแดงตั้งแต่ปี52แล้วก็สำคัญสุดคือพฤษภา53เนาะที่มีคนตายจำนวนมากที่จริงถ้าไปฟังจากที่คุณหมอชนน่านพูดเนี่ยก็ยังปัดตอบทุกอย่างนะคือตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องของแลนด์สไลด์เกิน250เสียงอะไรก็แล้วแต่อยู่จะได้ตัดปัญหาปัญหานี้มันจะไม่เกิดว่าจะต้องรวมกับพรรคไหนพรรคนู้นพรรคนี้ไหมพูดจริงๆว่าที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะว่าภูมิใจไทยจะรวมกับเพื่อไทยไหมอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องถามเพื่อไทยด้วยนะว่าเขายอมเสียมวลชนบางส่วนหรือเปล่าความรู้สึกของมวลชนบางส่วนที่ถ้าจะต้องไปไม่ยอมเสียกับการได้เป็นรัฐบาลนะผมว่าเป็นราคาที่บางทีมันไม่ต้องพูดอยู่แล้วคือถ้าเกิดคุณอยู่ในเงื่อนไขที่ถ้าไม่จะเอาภูมิใจไทยแล้วคุณเป็นรัฐบาลไม่ได้นะคุณทำอะไรไม่ได้นะมันไม่มีทางเลือกยังไงคุณก็ต้องร่วมไม่เห็นจะต้องคิดเลยเพราะถ้าสามารถที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประชาชนได้ใช่ใช่อันนี้มันคือมันเป็นการเมืองในระบบรัฐสภาคุณมันไม่ใช่วินเนอร์เทคออลเป็นระบบประธานที่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมนะแล้วกติกาประเด็นก็ต้องไปชี้เป้ากันใช่ไหมว่ากติกาไม่เป็นธรรมกติกามันบังคับให้ได้375คุณไม่ร่วมกับเขาแล้วก็เลยไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วหล่อแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะครับก็วัดใจคุณหมอขอให้มันมาถึงเร็วๆเถอะก็คุณหมอชุนน่านก็พูดถึงกรณีที่คุณอิงก็ไปพบกับอดีตนายกทักษิณนะนะครับก็ตีเข้าไปฉลองคริสต์มาสปีใหม่มั้ยฮะใช่มั้ยนะครับกับครอบครัวนะก็ไม่ใช่แต่ว่าคุณหมอชุนน่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเห็นมีภาพคุณมดดำด้วยคุณมดดำไปป่ะหรือเป็นภาพไปน่าจะไปนะน่าจะไปนะครับแล้วก็นะครับเป็นปกติวิสัยที่ครอบครัวไปหากันนะถ้ามองในมุมบวกก็ควรเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ครอบครัวเค้ามีความสุขกันไปนะฮะส่วนว่าจะเกิดปฏิญญาฮ่องกงหรือไม่เนี่ยหมอชนท่านเนี่ยบอกว่าแล้วแต่การวิพากษ์วิจารณ์มีใครปฏิญญาใครใครไม่ได้ใครไปเดี๋ยวนะพ่อปฏิญญากันลูกอะไรเงี้ยนั่นสิผมงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่การวิจารณ์นะครับแต่ว่าการสื่อสารการเมืองยุคนี้ไม่จำเป็นต้องมีปฏิญญาใดๆแล้วพรรคเพื่อไทยคำนึงถึงเรื่องข้อกฎหมายเมื่อก่อนมีปฏิญญาอะไรนะพี่ชูฟินแลนด์แล้วก็แพ้คดีไปแล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าฝั่งนี้ก็ชนะคดีไปแล้วว่ามันปั้นน้ำเป็นตัวรอบนี้ก็มีปฏิญญาฮ่องกงคนเขาครอบครัวเขาไปคุยกันครับแต่ผมว่าปฏิญญาที่มีกว่านั้นจริงเนี่ยคือปฏิญญารัฐประหารเนี่ยประเทศนี้มีแน่นอนนะครับนะฮะปฏิญญาสืบทอดอำนาจที่มีแน่นอนแน่นอนแล้วกลัวว่าจะยังมีอีกด้วยยังมีอีกด้วยนะฮะไม่เห็นว่าคุณเดือดร้อนกับเรื่องพวกนั้นอันนั้นไม่ได้เรียกปฏิญญาหรอกเขาเรียกอังยี่ซ่องโจรไปรวมตัวกันวางแผนรับประหารอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อผิดกฎหมายนี่อ๋อเนี่ยโทษกรรมให้ตัวเองไปแล้วไงคือถ้าโอเคคุณรอดเนี่ยแต่ความนิสัยแบบนั้นมันคืออังยี่ซ่องโจรนะครับ